นี่เราจะมาต่อโชคกันนะครับเพราะว่าใส่แหนบยกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเสริมกันก็คือจะต้องถอดใส่ด้านบนนะครับเทคนิคก็คือฉีดน้ำยาอเนกประสงค์นะผมใช้ WD-40 นะครับแล้วก็พอดีมันมีสแตนเลสล็อกเขาเรียกกุญแจล็อกยางอะไหล่นะครับก็ต้องฉีดพ่นไปก่อนนะถอดส่วนหัวรุ่นออกนะครับเบอร์14ควรจะมีติดรถไว้สักอันนะ WD-40 นะครับมันสามารถพ่นได้2แบบก็คือพ่นเลยนะครับออกทันทีหรือหักไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็พ่นเข้าไปเฉพาะจุดได้แจ่มนะครับง่ายๆเลยดูแลรักษาเครื่องมือนะครับผมพ่นไว้หมดนะนี่นะครับบล็อกลมบล็อกไฟฟ้านะครับฉีดพ่นไว้ก่อนเลยดูแลรักษาอันนี้จะแข็งแรงนะครับแล้วก็ประแจบล็อกสำหรับขันมือนะครับฉีดไว้กันสนิมครับประแจเราไม่แพงมากแต่ดูแลแบบแพงได้ครับประมาณนั้นใช้ชุดนิ้วครึ่งพอนะครับประมาณนี้ก็พอดีกับที่เราใช้แหนบแอดยกนะครับนิดหน่อยประมาณนี้แล้วผมก็ใช้สปริงรองนะครับในระดับหนึ่งโอเคฝั่งนี้ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าต้องปลดยางอะไหล่ลงนิดนึงท่านผู้ชมครับฟังไว้เป็นเทคนิคแล้วกันเนาะแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อหูโช๊คให้มันยาวขึ้นนะครับอย่าใส่อย่างเดียวนะซื้อมาแล้วมาใส่อย่างเดียวเพื่อให้ลดสูงขึ้นเนี่ยนะครับคอโช๊คนะมันจะยันพอยันแล้วมันจะคดพังเลยนะครับเสียเลยต้องทิ้งโช๊คเลยนะครับการที่เราจะยกขึ้นได้นะครับจะต้องมีการเสริมนะครับให้ลดสูงขึ้นของแอดมินนะครับใช้วิธีการเสริมแหนบแอดนะครับแผ่นที่2นะเพื่อให้สูงขึ้นประมาณชุดนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ยังมีชุดที่ช่วยเสริมความสูงนะครับใช้แหนบบรรทุกมาช่วยเสริมด้วยนะในการใส่สปริงดันแหนบด้วยนะครับท่านจะเอาไว้เป็นตัวอย่างของแอดมินก็ได้นะครับสูงขึ้นเลยทีเดียวล่ะรวมๆขึ้นไปแล้วก็สูงจากเดิมมาตรฐานพอสมควรรวมๆ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะส่วนด้านหน้าเราก็ปรับขึ้นได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้านหน้าเป็นสตัดเกลียวนะครับของโช๊คอัพก็ดันขึ้นได้อยู่แล้วในขณะเดียวกันถ้าท่านอัพขึ้นก็ควรจะเป็นสปริงนะเปลี่ยนด้วยในขณะที่เป็นสปริงยกสูงด้วยถ้าท่านจะยกอันนี้ง่ายครับเวลาใส่นะฮะใส่จากข้างบนก่อนนะถ้าถอดนะครับท่านจะถอดบนถอดล่างก่อนไม่ได้มีปัญหาแต่เวลาใส่ข้างบนแล้วท่านก็ใช้มือดันขึ้นแล้วก็เสียบโช๊คด้านล่างนะครับไม่ต้องใช้แม่แรงไม่ต้องใช้อะไรนะจอดไว้กับพื้นแล้วก็สามารถทำได้เลยแต่กระบวนการขั้นตอนที่ยากก็คือการเสริมแหนบแอดหรือนะครับใส่ชุดสำหรับยกรถขึ้นไปไม่ว่าท่านจะเป็นแบบรองก้อนหรืออะไรต่างก็แล้วแต่เป็นไอเดียครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสิ่งของตัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การไปว่าความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย